ลวงพ่อเห็นอย่างไรผมถามสัปเหร่อเขาบอกว่าสมัยพ่อเขาเนี่ยเป็นสัปเหร่อเหมือนกันเขาถ่ายทอดบรรพบุรุษมา3ช่วงแล้วพ่อเขาเคยเห็นพ่อเขาเวลาที่จะเผาเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยนะครับเขาประหยัดพลังงานเหมือนกันคือผมก็ไปดูพ่อเขาต้มใช้ศพออกมาแล้วก็ใช้ต้มในปี๊บนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไงเอาศพไปต้มคือหั่นจากขาออกมาเนี่ยเอามีดมีดครับเนี่ยตัดขาที่แบบว่าไหนที่มันไม่ขาดเขาก็ตัดเสร็จตัดเอ็นที่ร้อยเนี่ยนะครับตัดเอ็นหมดเลยอ๋อตัดเอ็นที่ร้อยหัวเข่าร้อยข้อข้อนะแล้วก็ตัดเอ็นนี่แล้วก็ใส่ปี๊บต้มนะครับครับใส่ปี๊บต้มเสร็จเดี๋ยวตัดเสร็จมันก็เป็นชิ้นครับพอชิ้นๆแล้วก็เอาชิ้นๆเนี่ยเอามารวมใส่ปี๊บใส่น้ำน้ำอย่างเดียวแล้วก็ปูนขาวใส่ปูนขาวไปหน่อยนึงครับเอาไปต้มครับต้มเพื่ออะไรต้มให้มันเปื่อยครับต้มให้เปื่อยครับคือให้เปื่อยนี่คือให้เนื้อเนี่ยมันจะไม่ให้เกาะกระดูกต้มเสร็จแล้วก็มาเช็ดมาให้แห้งแล้วก็มาห่อผ้าเอากระดูกเช็ดให้แห้งห่อผ้าครับห่อผ้า ห่อผ้าเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งที่โกดเป็นโกดนะครับเป็นโกดกดเจดีย์เนี่ยตั้งใส่ครับเอาแต่กระดูกใส่ครับตัวเนื้อล่ะเนื้อนี่เขาก็เอาไปฝังเนื้อไปฝังครับแล้วตับไตไส้พุงล่ะตับไตยังอยู่มันเขาไม่ได้ใช้อะไรเขาก็เอาไปฝังเอาไว้ไปฝังด้วยกันกับเนื้อที่ต้มครับแต่ตับไตไส้พุงนี่ต้มไหมไม่ต้มครับเพราะมันกำแท่งเลยครับอ๋ออันนี้ไม่ต้มครับอ้าวแล้วตัวกระดูกเนี่ยเอาไปใส่รูปร่างเหมือนโกดเอาไปเผาหรือเปล่าเอาไปเผาทำไงมันเป็นถัง200ลิตรนะฮะคือผ่าข้างล่างนะฮะแล้วมันจะมีเหล็กตะแกรงนะไอ้เผาถังน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยนะ200ลิตรเนี่ยนะสีแดงๆอ่ะครับตัดครึ่งอ๋อตัดครึ่งครับตัดครึ่งแล้วก็มันจะเป็นเขาก็เป็นตะแกรงตั้งตะแกรงตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้แล้วก็ฟืนใส่เอาฟืนใส่ก้นครับใส่ข้างล่างครับแล้วก็ตัวกระดูกนี่ใส่ในอะไรมาบนคือห่อผ้าแล้ววางบนตะแกรงวางบนตะแกรงครับแล้วก็เผาด้วยฟืนเผาด้วยฟืนเผากระดูกเผากระดูกเผาแล้วมันให้มันแตกให้มันแตกให้มันไหม้มันไหม้แล้วทีนี้กระดูกมันก็จะเป็นแตกหมดเป็นชิ้นแล้วค่อยเอาไปใส่โกรธอีกทีครับค่อยๆใส่โกรธแล้วก็ทำเป็นรูปร่างอีกทีนึงเออแบบนี้หลวงพ่อคิดว่าดีมั้งประหยัดพลังงานด้วยศพหลวงก็ทำได้ศพหลวงทำอย่างนี้อ๋อนี่เขาเรียกวันแรกเผาบุพโพเผาอะไรนะบุพโพบุพโพบุพโพคือว่าน้ำเหลืองตั้งกระทะใหญ่เคี่ยวพร้อมหมดเหลือแต่กระดูกอ๋อก็แล้วเอาไปใส่ในกระทะเคี่ยวเอาเนื้อออกเนื้อออกเหลือกระดูกเนื้อเอาไปฝังเนื้อเผาจนแห้งโอ้เหลือนิดเดียวเอาไปกวาดแล้วก็เอากระดูกไปเผาอ๋อนี่อันนี้ศพหลวงเผาอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาลูกที่หลานไม่ให้ทำอ๋อสมัยก่อนทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นผมคิดว่าเป็นอนุสติได้ดีเหมือนกันนะครับว่าตายแล้วเนี่ยคนเรามันก็เป็นแค่นี้ทำไมลูกหลานไม่ทำเพราะว่ากลัวจะเจ็บจะปวดกลัวจะเจ็บจะปวดหลวงพ่อครับผมทราบมาว่าที่รู้สึกว่าจะเป็นทิเบตพ่อศพเนี่ยเขาจะเอาเนื้อเนี่ยทำประโยชน์ให้นกกินแล้วเหลือแต่กระดูกถึงเผาไม่ต้องทิเบตบอมเบย์เยอะบอมเบย์ก็ทำอย่างนั้นพวกปาซี่ครับชาวปาซี่นับถือศาสนาดวงอาทิตย์โซโรอัสเตอร์ครับเขามีหอแล้วก็พอตายก็เอาไปทิ้งที่นั่นอีแรงมากินครับกินหมดเนื้อเหลือกระดูกเขาจะเอาไปเผาครับหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอนุสติเยอะเลยนะครับแต่ทำไมคนไทยตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นผสมยังไงก็ไม่รู้แล้วก็หันมาใช้วิธีเผาแล้วก็มักจะเชื่อกันว่าถ้าเผาไม่ได้สวดไม่ได้ทำอะไรชีวิตหลังความตายจะไม่สงบไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเข้าใจกันอย่างนั้นความจริงไม่ได้อะไรไม่ต้องสวดก็ได้ตายถึงเอาไปเผาเลยก็ได้ครับไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ต้องทำอะไรเวลาเผาเอาพระไปนั่งสวดอยู่หน้าเตาสี่องค์โง่ที่สุดเลยทำไมล่ะครับมันโง่ไปสวดเตาไฟพระโง่หรือคนเชิญนิมนต์ไปโง่พระนั่นแหละโง่
โอ้ไปนั่งสวดให้เตาไฟสวดฟังสวดหน้าเตาแล้วเตาก็ฟังไม่รู้เรื่องคนก็ไม่สนใจ